สนับสนุนโดยพืชไร่ดีชัวร์ต้องปุ๋ยตากระต่ายชัวร์เด๊ะตอนนี้นะคะโนอยู่กับป้าออนนะคะคนที่จะทำอาหารให้เราได้ชิมกันวันนี้นะคะป้าออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะทำเป็นทั้งของคาวของหวานเลยเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูสาเกที่เราเก็บมาก่อนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งลูกที่แก่แล้วก็ลูกที่แบบแก่ไปทางสุกนิดหน่อยด้วยเนาะอาหารตามอำเภอจานจากสาเกวันนี้นะคะมีให้คุณผู้ชมได้ชิมกันทั้งคาวและหวานค่ะโดยเราจะเริ่มจากเมนูของหวานกันก่อนนะคะนั่นก็คือแกงบวชสาเกค่ะสาเกที่จะเลือกในการทำแกงบวชนั้นต้องเป็นสาเกแบบที่สุกแต่ว่ายังห่ามอยู่ไม่สุกจัดนะคะและอีก2วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกะทิและน้ำตาลมะพร้าวค่ะขั้นตอนแรกนั้นเราจะเริ่มจากการนำสาเกมาปอกเปลือกแล้วหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะปอกสาเกนั้นไม่มีเทคนิคตายตัวนะคะจะปอกก่อนหั่นหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วค่อยปอกเปลือกก็ได้ค่ะสามารถทำได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะหลังจากที่เราปอกเปลือกสาเกแล้วเราจะนำสาเกมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำค่ะจากนั้นก็จะนำไปแช่น้ำปูนใสการแช่น้ำปูนใสนี้นะคะจะช่วยให้สาเกนั้นรัดตัวกรอบและไม่เละเวลาที่นำไปทำอาหารค่ะสาเกที่เราจะนำมาทำทั้งของคาวและของหวานวันนี้นะคะเราจะนำไปต้มให้สุกในระดับนึงก่อนค่ะการนำสาเกไปต้มก่อนที่จะนำมาทำขนมหรือว่าอาหารนั้นนะคะจะช่วยให้การทำอาหารของเรานั้นเร็วขึ้นโดยสาเกนั้นก็ไม่เสียรสชาติด้วยค่ะพอสุกนะคะสังเกตว่าจะออกเหลืองขึ้นมานิดนึงจากตอนแรกเขาจะขาวกว่านี้เนาะหลังจากที่กะทินั้นเริ่มร้อนนะคะเราจะปรุงรสหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะจะขอชิมสาเกแบบที่สุกเฉยๆนะคะอยากรู้ว่ารสชาติของเขานี่มันจะแบบยังไงเนาะอะไรร่วนนิ่มร่วนหนึบไม่หวานเนาะเขาไม่ได้มีรสหวานเลยค่ะตอนเรากินสาเกเชื่อมอ่ะมันจะแบบมันจะหวานมากเนาะมันจะแบบหนึบจะหวานแต่อันนี้มันคือมันจืดค่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้มีรสหวานในตัวเองใช่เลยไหมคะใช่เลยมาเพราะฉะนั้นเราเลยต้องกินกับอันนี้แหละใส่แล้วนะกูแต่อันนี้ก็ที่เราเดือดแล้วนะคะเนี่ยร้อนจัดเลยมันเดือดแล้วคือสาเกมันถูกลวกจนสุกแล้วพอเอาลงไปใส่ก็แค่นี้พอคือเขาไม่เน้นกินแบบนิ่มเหมือนเชื่อมแบบนั้นเนาะถ้ากินกับเป็นแกงบวชเนาะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าบวชซาเกหอมๆเลยเสร็จเรียบร้อยของหวานเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำของคาวกันต่อทำของหวานไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทำของคาวกันบ้างนั่นก็คือแกงมัสมั่นแต่ชาวบ้านที่นี่นั้นจะเรียกกันว่าแกงสลัดค่ะแกงมัสมั่นหรือว่าแกงสลัดวันนี้นะคะเนื้อสัตว์ของเราจะเป็นกุ้งค่ะส่วนพริกแกงนั้นเราจะใช้เป็นพริกแกงมัสมั่นและวัตถุดิบอีกอย่างที่ต้องใส่ในแกงก็คือถั่วลิสงคั่วส่วนถั่วลิสงคั่วนั้นก่อนที่จะนำไปใส่ในอาหารเราจะนำมาแช่น้ำเอาไว้ก่อนเพื่อให้ถั่วลิสงนั้นอ่อนตัวลงค่ะจะเริ่มจากส่วนทั้งหัวกับหางผสมกันเนาะใส่กะทิลงไปแล้วนะคะกุ้งแกะเรียบร้อยตัวสาเกนี่เราก็ลวกจนสุกแล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกแกงมัสมั่นโดยเฉพาะเลยเนาะใส่มาเริ่มใส่พริกแกงมัสมั่นนะคะเมื่อพริกแกงนั้นเริ่มเดือดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเราจะใส่กุ้งลงไปก่อนจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะหากน้ำนั้นแห้งเกินไปสามารถค่อยๆเติมหางกะทิลงไปได้นะคะและเมื่อกุ้งนั้นสุกเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเดือดพัดมากมันย่องเลยชิมดิมันย่องเลยชิมเหรอคะชิมดิน้ำปลาเรายังไม่ได้เติมนะไม่เป็นไรนะไอ้นี่พริกนี่มันเค็มเยอะคือตัวพริกแกงเนี่ยเขาจะทำมาเผ็ดแล้วก็มีเค็มนิดหน่อยใช่ไหมคะ
นี่เรายังไม่เติมน้ำปลาเลยเนาะตัวแกงเนี่ยมันมีรสชาติเผ็ดแล้วก็เค็มทั้งที่เรายังไม่ได้เติมน้ำปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณผู้ชมทำก็ต้องให้เขาชิมก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบบางทีเค็มแล้วมันแก้ไม่ได้เนาะหลังจากที่แกงเดือดอีกครั้งนะคะโชริส่งคั่วที่เราแช่น้ำเอาไว้ก่อนหน้านี้นั้นจะถูกนำมาใส่ลงไปค่ะเมื่อดูว่าถั่วนั้นเริ่มที่จะนิ่มแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นเราจะค่อยๆเติมกะทิลงไปเพื่อให้น้ำแกงนั้นพอดีกับเนื้อสาเกค่ะตอนนี้แกงเดือดแล้วนะคะเราใส่สาเกที่เราลวกเอาไว้จนสุกแล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วเนาะป้าน้องเขานี่จะมีความเหมือนมันผสมกับขนุนน่ะเป็นออกแนวชั้นๆนิดนึงอันนี้จะกินแบบสาเกด้วยกุ้งด้วยนะกุ้งธรรมชาตินี่โหดูเนื้อดินี่ฮะเนื้อนี่คือแบบขาวเหนียวเด้งเลยดีมากเหมาะกับสาเกมากโดยรวมนะคะรสชาติของมัสมั่นสาเกเนี่ยก็คือตัว เครื่องมัสมั่นเองเนี่ยเขามีความมันเผ็ดแล้วก็เราปรุงออกหวานนิดนึงนะคะพอกินกับสาเกเนี่ยที่มันชิ้นหนึ่งมันมีความหนึบด้วยแล้วก็มีความนุ่มหยุ่นด้วยคือแบบดีมากเลยแล้วกินไปเจอถั่วแบบถั่วลิสงที่คั่วแล้วก็เอามาแช่จนนิ่มเนาะมันจะมีความแบบกรุบกรับกรุบกรับก็เพิ่มความมันเข้าไปอีกอร่อยมากไปยิ่งเจอเนื้อกุ้งสดๆหวานๆเด้งๆนะชนะเลิศชนะเลิศไปเลยค่ะคุณป้าอ่อนกินให้หมดก่อนมาดูของหวานของเรากันบ้างนะคะนอกจากบวชสาเกแล้วเนี่ยมีสาเกอยู่ลูกนึงที่เขาแบบสุกจัดเนาะเราก็เลยเอาไปนึ่งแล้วก็เอามาไว้จิ้มกับน้ำตาลค่ะอันนี้เป็นแบบที่เป็นแกงบวชเราจะใช้ลูกแก่แต่อันนี้จะแก่แบบไปทางค่อนสุกแล้วเนาะเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีอ่ะชิมแกงบวชป้าบอกชิมแกงบวชสิอุตส่าห์ทำแกงบวชชิมแกงบวชก่อนชิมแกงบวชก่อนอารมณ์เหมือนมัน5นาทีแต่ว่ามันไม่มีเสี้ยนเหมือนแบบนั้นนะป้าเนาะมันจะเนียนไปเลยค่ะแต่ว่าบอกไม่ถูกต้องลองใครกินสาเกจะรู้ว่ารสสัมผัสของสาเกมันเฉพาะตัวจริงๆอร่อยมากอันนี้เป็นสาเกสุกนะคะอันนี้เอาไปนึ่งเฉยๆเนาะปึ๊บนี่ค่ะเป็นริ้วเลยแบบนี้สังเกตว่าเขาจะแหลกง่ายเลยเนาะมาเป็นเส้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะเนี่ยเหมือนขนุนเลยแต่เป็นขนุนแบบไม่มียวงอ่ะแต่นี่คือสาเกสุกนี่เป็นแบบนี้ชิมแบบยังไม่จิ้มน้ำตาลนะคะกลิ่นชัดเลยคือกลิ่นออกหอมแล้วมันไม่ได้หอมเอียนแล้วด้วยมันเป็นหอมออกหวานหวานด้วยค่ะอร่อยมันหวานค่ะพอสุกคือออกหวานหวานแบบใครที่เคยกินซางขนุนอ่ะคือมันไม่หวานจัดแบบนั้นอ่ะแต่มันออกหวานแบบนั้นอ่ะแต่บ้านเรากินกับจิ้มน้ำตาลเนาะดีจิ้มน้ำตาลกินแบบสุกๆแบบนี้ก็อร่อยหรือว่าเอามาทำแกงบวชก็อร่อยมากสาเกนี่แบบไม่ได้แค่เชื่อมอย่างเดียวเนาะทำได้หลายอย่างจริงวันนี้ต้องขอบคุณป้าออนด้วยนะคะที่ทำให้รู้ว่าสาเกนี่จริงทำได้หลายอย่างเนาะทั้งบวชทั้งขนาดสุกเฉยๆเอามานึ่งจิ้มน้ำตาลก็อร่อยแล้วนะคะทำเป็นของคาวอย่างมัสมั่นก็ได้ต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะป้าออนแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะลุงพ่อเนาะที่พาเราไปจับกุ้งในร่องสวนนะคะรวมไปถึงป้าบนนะคะที่พาโนไปสอยสาเกกันโอ้สนุกสนานมากมายนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะชิมสาเกเชื่อมนะคะก็มาซื้อได้ที่ตลาดน้ำ
ที่อัมพวานะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็ลองชิมได้ในช่วงฤดูที่มีสาเกนะคะหรือว่าใครนะคะที่ชมไม่ทันนะคะหรือว่าอยากชมย้อนหลังนะคะเราโพสต์ให้ทุกตอนเลยใน YouTube ค่ะมีทุกตอนเลยค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ที่ตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าหนูแล้วก็ออนไลน์ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะบอลเตรียมท้องให้ว่างแล้วมาเจอกันเทศกาลงานกินสุดฟินกินเพลินรวมอาหารอร่อยร้านเด็ดเมนูดังผักผลไม้ออร์แกนิกและสินค้าสุขภาพอีกมากมายวันที่15ถึง18กรกฎาคมนี้ฮอล์101ไบเทคบางนาโทร0856614627จัดโดยอมรินทร์กรุ๊ปใหญ่จริงเกียร์โอ้ยโอ้ยดีแล้วดีอุตส่าห์ชมว่าไม่ทำให้ผิดหวังได้สิได้อยู่เนี่ยปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะโดนกินโอ้ตัวนี้โดนหนีไปนี่ตายแน่เลยหนูต้องจับไงนี่นี่ได้ตัวนี้คือใหญ่มากนะคะทั้งก้ามเท้าทั้งตัวเท้าโอ้ยไม่โดนจับตรงก้านนี้ไว้ยังไงเขาก็หนีไม่ถึงนะนี่ตัวใหญ่มากอมรินทร์ทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจ้ารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SD ช่อง34ด้วยนะคะ